ต้มข่าปลาร้าส่งเครื่องมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดเติมเครื่องต้มข่าปลาโลโบคนจนกะทิข้นขึ้นเล็กน้อยเติมน้ำพริกชี้ฟ้าเขียวแดงและข่าคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดใส่เนื้อปลาร้ารอจนสุกใส่พริกขี้หนูบุบคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะแต่งด้วยใบผักชีและพริกขี้หนูรับประทานคู่กับข้าวสวยและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูต้มข่าปลาร้าส่งเครื่องเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้